สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Map ค่ะที่ชื่อว่า Skyblock Plus วันนี้ค่ะเราจะไปที่เกาะดีเอ็นกันค่ะแน่นอนเป้าหมายของเราค่ะก็คือการไปหาเจ้าของที่มาจากในดีเอ็นค่ะอย่างเช่นเจ้าพวกเอ็นรอดหรือว่าเอ็นสโตนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เพียงแค่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปค่ะเราไม่แน่ใจว่าในดีเอ็นนี้จะมีมังกรหรือเปล่าดังนั้นก็ถ้าเจอมังกรค่ะก็เตรียมตัวตายได้เลยเพราะว่านี่ค่ะเราไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแค่หัวน่ารักน่ารักค่ะชุดเกราะก็ไม่มีเนาะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยในดีเอ็นจะมีมังกรหรือเปล่านะปะถ้ามีมังกรนี้เตรียมตัวตายค่ะไม่เหลือโหมีมังกรด้วยแฮะยิงดีเตรียมตัวตายเลยค่ะโอเคถ้าในดีเอ็นมีมังกรเราอุตส่าห์คิดว่าผู้สร้างแมปอาจจะฆ่ามังกรไว้ให้เราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปรากฏค่ะมีมังกรอยู่ใช่ไหมเอ๊ะแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะมีจริงเหรอเดี๋ยวนะไม่รู้สึกเหมือนว่ามีมังกรอุ๊ยนั่นไงมีด้วยค่ะต้องมาฆ่ามังกรสินะโอเคงั้นแปลว่าเราทราบแล้วค่ะว่าในนี้มีมังกรแปลว่าเราจะต้องเตรียมของค่ะมาเพื่อจัดการมังกรด้วยแต่ว่าเควสในอนาคตที่เราต้องทำค่ะน่าจะเป็นเควสที่ให้ชุดเกราะมาแน่นอนแหละเพราะว่าถ้าไม่ให้ชุดเกราะมาค่ะเราจะฆ่ามังกรได้ยังไงเนาะโอเคทราบแล้วค่ะว่าใน DN มีมังกรค่ะแต่เดี๋ยวนะมันมีเควสบางเควสที่น่าสนใจค่ะอย่างเควส End Stone อะไรอย่างเงี้ยเราควรที่จะเข้าไปเอาก่อนไหมก็น่าสนใจนะเข้าไปเอาก่อนก็ได้เผื่อว่ามันจะให้ของดีอะไรอย่างงี้ค่ะคือแบบแอบไปขุดแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตายกลับออกมาค่ะก็น่าสนใจโอเคถ้าอย่างงั้นค่ะเดี๋ยวเราก็เข้าไปขุดเอ็นสโตนให้ครบแล้วกันเพราะว่าเราต้องการแค่4เองเนาะนี่ไงใช่แล้วค่ะต้องการแค่4เองเรียบร้อยได้มา7กลับ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 ยิ้มบายบายมีมังกรซะด้วยจะเอาอะไรไปสู้ ใช่อ่ะจะเอาอะไรไปสู้ทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังแทบจะไม่รอดอยู่เลยใช่ไหมก็คือถ้าไปฆ่ามังกรค่ะไปแบบคนเดียวใช่ไหมอย่างน้อยอ่ะชุดเกราะจะต้องเป็นชุดเกราะเพชรอ่ะชุดเกราะเหล็กก็ไม่ไหวค่ะไม่ไหวแน่นอนแล้วก็ต้องมียาด้วยมีอาหารการกินด้วยมีรองเท้ากันตกสัตว์ที่สูงด้วยถ้าไม่มีรองเท้าก็ควรที่จะมี Ender Pearl อะไรอย่างนี้ค่ะจะเอาอะไรไปฆ่ามังกรโอเคเดี๋ยวต้องคิดวิธีค่ะวิธีที่เราจะฆ่ามังกรได้โดยที่เราไม่ตายนั่นเองเดี๋ยวนะหรือว่าเราจะตายไปเรื่อยๆเพื่อไปฆ่ามันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแบบนั้นชีวิตก็จะรันทดเกินไปเนาะโอเคนี่ไง4 End Stone มาเลยค่ะ4ปึ๊บเรียบร้อยได้ไรเอ่ยEndstone Brick โอ้เป็นแบบที่ทำร้ายจิตใจทุกเมื่อเชื่อวันทำร้ายจิตใจคนเล่นมากๆค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำเควสของเกาะเนเธอร์ให้เสร็จค่ะก็เหลือเควสเบดพาวเดอร์ค่ะแล้วก็เบดรอสโอเคเดี๋ยวไปกวาดเควสให้เสร็จดีกว่าค่ะเผื่อว่ามันจะมีชุดเกราะให้เนาะก็คาดหวังว่าจะมีค่ะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังเยอะอะไรเพราะว่ารางวัลที่ได้แต่ละครั้งนี่แบบอยากจะปาทิ้งมากๆเลยไม่เคยได้อะไรดีค่ะโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มกันต่อเลยค่ะมันอันตรายมากๆเลยค่ะในเกาะนี้โอ้โหโอเคอย่างแรกสุดค่ะเมื่อเรามาใช่ไหมเราจะต้องนี่ค่ะล้อมกรอบให้เรียบร้อยเดี๋ยวนะคะทำไมกรงเป็นกรงเจ้าวิทเทอร์สเกลตันล่ะเมื่อกี้ค่ะยังเป็นกรงเบสอยู่เลยนะที่เรามองไกลๆค่ะเกาะนี้เดี๋ยวนะเอางงค่ะอยู่ดีๆกรงเบนหายไปไหนอ่ะเมื่อเราต่อบล็อกไปค่ะมันกลายเป็นกรงวิทเทอร์สเกลตันเฉยๆเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่ค่ะเรายังยิงธนูฆ่าเบนอยู่เลยนะตอนนี้เบนหายไปไหนอ่ะเพราะว่าตอนที่เราซูมค่ะตั้งแต่ในเอพิโซดแรกๆแล้วอ่ะเราก็ยังซูมเห็นว่าเป็นกรงเบนนะแล้วก็โอ้โหซอมบี้น้อยซอมบี้พิกแมนตัวน้อยเกือบแล้วเราเกือบโดนเล่นแล้วเราโอ้โหไฟลุกเลยค่ะเนี่ยก็คือเบรดค่ะ
ยิงไฟมานั่นเองเกาะของเราค่ะก็ไฟลุกเลยแล้วทำไมหายไปล่ะพอเราต่อบล็อกมานี่กลายเป็นกงวิเทอร์สเกลตันแทนอ้าวเดี๋ยวนะคะแล้วตรงนี้เป็นอะไรล่ะทางไม้ตัวแรกก็เป็นวิเทอร์สเกลตันนะกงเบสหายไปค่ะเนี่ยตรงนี้ค่ะไหนนายหลบหน่อยสิขอดูหน่อยเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นกงวิเทอร์สเกลตันตรงฝั่งนี้ก็ตอนแรกก็เป็นกรงเบสอยู่ดีๆค่ะไปเป็นมาทำไมถึงกลายเป็นกรงวิเทอร์สเกลตันล่ะเนี่ยเป็นกรงวิเทอร์สเกลตันซะงั้นอ้าวกรงเบสหายไปไหนส่วนฝั่งนี้ค่ะก็ที่เราฟาร์มในพิโซดก่อนเนาะก็เป็นกรงซอมบี้พิงแมนค่ะอ้าวกรงเบสหายไปเลยอะแย่ละสิเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยอันนี้กรงซอมบี้พิงแมนค่ะไม่ผิดแน่นอนเดี๋ยวนะขอจัดการเจ้าตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะอันตรายค่ะเนี่ยซอมบี้พิกแมนค่ะหมุนๆอยู่ในกรงแต่ว่ากรงเบสค่ะตรงนี้ดันหายไปซะงั้นอ้าวถ้าอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขค่ะโอเคในเมื่อแมปค่ะอยู่ดีๆก็เกิดปัญหาเนาะกรงเบสหายไปค่ะดังนั้นอย่างแรกสุดเราจะต้องใช้คำสั่งค่ะเอากรงสปอนค่ะมาก่อนต้องเขียนว่า Minecraft ใช่ไหมโอเคแล้วก็ Spawner ค่ะได้ไหมโอเคได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขก่อนค่ะแก้ไขให้เห็นกันจะๆอย่างนี้เลยถ้ากรงเบสหายไปค่ะก็ต้องแก้เนาะก็วางกรงธรรมดาค่ะจากนั้นก็ค้นหาค่ะคำว่า Zombie Pigman โอเคแล้วก็มาใส่แบบนี้ค่ะเอ้ยไม่ใช่ซอมบี้พิกแมนสิมันเป็นเจ้าเบลดใช่ไหมผิดค่ะค้นหาคำว่าเบลดค่ะก็เอาเบลดมาใส่ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วอันที่จริงเราก็น่าจะเปลี่ยนได้โดยที่เราไม่ต้องเอากรงออกเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคโยนทุกอย่างทิ้งค่ะกลับมาเริ่มเล่นต่อได้เลยค่ะเป็นธรรมดาของ Minecraft Map ค่ะเพราะว่าปกติเวลาที่สร้างแมปเนาะมันก็จะมีใช้พวกของนู่นนี่ค่ะบางแบบก็มีคอมมานด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วปัญหาที่เกิดค่ะก็เป็นแบบเรื่องปกติที่เจอประจำอยู่ละดังนั้นเวลาที่เราเล่น Minecraft Map ค่ะทุกแมปเขามักจะเปิดให้มีการใช้คำสั่งได้เพื่อแก้ไขได้นั่นเองค่ะถอยก่อนชื้อแอบค่ะเดี๋ยวนะตรงนี้ก่อนเลยพี่หมิวจะทำอะไรเอ่ยเราจะดวลธนูกันค่ะเนี่ยเราต้องยิงอย่างเงี้ยโอ้โหอย่าเพิ่งมานี่ค่ะโดนไฟที่หนึ่งก็เจ็บสุดๆจะกินทำไมเนื้อซอมบี้เน่าของดีๆก็มีให้กินค่ะนี่ค่ะก็ยิงธนูค่ะไปเรื่อยๆเราต้องฆ่าเจ้าเบลดให้หมดก่อนค่ะแล้วจากนั้นเราถึงจะเอาวอล์กไปต่อได้นั่นเองรีเลือดแป๊บเหลือลูกธนูเท่าไหร่เหลือลูกธนูอยู่29ค่ะเขายิงมาเรื่อยๆเลยแฮะนี่ค่ะต้องเอาให้หมดก่อนฮึบหลบหม่ำข้าวต้องฆ่าให้หมดด้วยธนูแล้วจากนั้นค่ะเราก็ค่อยๆไปต่อบล็อกเรื่อยๆค่ะอุ๊ยอุ๊ยตายนั่นไงว่าแล้วถ้าโดนไฟลุกขนาดนี้ค่ะไม่มีทางรอดแน่ๆกลับมาแล้วค่ะมาอีกรอบหนึ่งจัดเลยเนี่ยค่ะเราต้องฆ่าให้หมดแบบนี้และจากนั้นเราก็เตรียมบล็อกค่ะแล้วก็มาเดี๋ยวนะวางบล็อกไม่ได้โอเคเนี่ยค่ะเราก็ต่อแบบนี้ค่ะไว้เลยก็คือ1ชีวิตค่ะต่อการต่อบล็อก1ทีอย่าเพิ่งเกิดเอ้ยกำลังจะบอกค่ะว่าอย่าเพิ่งเกิดมานะไม่เหลือค่ะตายเพราะเจ้าซอมบี้พิกแมนโอเคไม่เป็นไรค่ะกลับไปอีกรอบนึงโอเคค่ะรอบนี้เรามาแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมฝั่งนี้เดี๋ยวนะ What
ก็ถูกฝังนะกำแพงนี้อ๋อ ยังอยู่ค่ะนึกว่ากลายเป็นกงซอมบี้พิกแมนละโอ้โหถ้านายกลายเป็นกงซอมบี้พิกแมนนะอะไรอีกล่ะเนี่ยอุ๊ยนี่ไงได้มาละค่ะอันแรกโอเคนี่ค่ะปิดก่อนคือเรายังต้องเสียสละชีวิตค่ะเพื่อที่จะปิดหลังคาถ้าเราปิดหลังคาได้แล้วค่ะเราจะฟาร์มตรงนี้ได้แบบง่ายมากๆเลยโอเคได้มาขนาดนี้ค่ะแล้วก็เหลือปิดหลังคาใช่ไหมเราต้องปิดหลังคาเพราะว่าความสูงค่ะเวลาที่เจ้าเบียดมันบินใช่ไหมเขาสามารถบินแบบได้สูงเท่าไหร่ก็ได้ค่ะดังนั้นถ้าเราปิดหลังคาได้เรียบร้อยชีวิตเราจะดีมากๆค่ะอุ๊ยนี่ไงเพราะว่าเมื่อเราฟันเขาค่ะไฟของเขาก็จะดับใช่ไหมแล้วถ้าเราฟันไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะสามารถที่จะฆ่าเขาได้แบบง่ายๆนั่นเองดังนั้นค่ะเราต้องปิดหลังคาก่อนโอเคมาเลยเดี๋ยวนะบล็อกหมดค่ะยังเหลืออีกตั้งเป็นกองจัดให้เรียบร้อยค่ะตอนแรกว่าอยากจะปูด้วยสลับนั่นแหละไปเป็นมาเอาปูให้เสร็จดีกว่าปูด้วยอะไรก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเนี่ยถ้าเราฟันเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเขาก็จะง้างไฟไม่ทันนั่นเองไหนอีกตัวหนึ่งโอเคทนายไปอยู่ข้างบนเราก็จะปล่อยเขาไปค่ะปิดให้สนิทเลยเดี๋ยวค่อยเอาธนูฆ่าเนาะเอ้ยหลบโดนไฟคราวหนึ่งก็จะตายแล้วโดนไฟเยอะกว่านี้ไม่ได้ค่ะปิดเรียบร้อยค่ะตรงนี้ด้วยโอเคน่าจะใช้ได้แล้วเหลือช่องว่างหนึ่งช่องตรงนี้ค่ะต้องขึ้นไปใช่ไหมไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ค่ะจัดเลยเรียบร้อยค่ะตายอุ๊ยนี่ไงเขาก็เกิดมาแล้วค่ะนี่แหละเราก็สบายแล้วค่ะหลบหลบยุ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 บโอ้โหถ้าเกิดมาพร้อมกัน3ตัวอย่างนี้ค่ะยังไงก็ไม่ไหวหรอกเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราได้เบียดรอดมาแล้ว2ค่ะก็ถือว่าดีเลยได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าดีค่ะทีนี้ค่ะเราก็คงไม่ต้องทำอะไรเยอะเนาะแคมป์ไปเรื่อยๆค่ะฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้เจ้าเบียดรอดเองนั่นแหละเราต้องสลับกันฟันค่ะโอเคนี่คือถ้าเขาเกิดมาทีละตัว2ตัวค่ะก็ยังพอที่จะรับมือไหวนะแต่ถ้าเกิดมาพร้อมกันทีละ3ตัว4ตัวอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ไหวแน่นอนก็นี่ค่ะแคมป์ไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะอุ๊ยเนี่ยแค่2ตัวก็ยากแล้วนะเนี่ยโหตายแน่ๆยังไม่ตายค่ะที่อันตรายเนี่ยเดี๋ยวจะต้องขุดแมงม่าออกด้วยเนาะรีเลือดมาเร็วรีบรีสิเลือดยังมีน้อยๆค่ะแบบนี้ค่ะเนี่ยมันก็มีเทคนิคนะคืออย่าให้เขาชาร์จไฟถึงค่ะโหแต่มันก็ยากอะเพราะว่าดาบของเราค่ะมันไม่มีดาเมจเนาะการที่เราจะเข้าไปฟันแบบตัวต่อตัวค่ะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยากเลยแหละโอเคงั้นขออนุญาตค่ะแก้ไขนี้ก่อนเอาแม็กมาออกก่อนค่ะโหหรือไม่ก็อัดเขาไปมุมเดียวกันก็น่าจะใช้ได้ค่ะแต่ว่าไปอีกหนึ่งชีวิตโอเคค่ะก็ถ้าอยากไม่ตายเยอะใช่ไหมก็เนี่ยค่ะแบ่งแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวนะเอาจัดการเจ้านี่ก่อนโอ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วๆนี่ค่ะก็แบ่งแบบนี้เลยทีนี้เวลาที่เขาเกิดมาแค่ฝั่งทางใดทางหนึ่งค่ะเราก็อัดเขาติดมุมเนาะเราก็จะฆ่าเขาได้ง่ายขึ้นค่ะก็แบ่งระหว่างครึ่งแบบนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ค่ะมาเอามาด้วยโอเคเนี่ยค่ะก็อุ๊ยเข้าไกลเกินไปไปแล้วอีกหนึ่งชีวิต น่าจะตายเยอะค่ะกว่าเราจะได้ถึง64แต่ก็คิดว่าพอเราแบ่งครึ่งเรียบร้อยค่ะก็น่าจะฝันได้ง่ายขึ้นเนาะเมื่อกี้เราเข้าใกล้ไปค่ะเราไม่ได้ตายด้วยไฟแต่ว่าตายเพราะเราโดนเขาตีนั่นเองเพราะว่าเลือดของเราค่ะก็เหลืออยู่น้อยแล้วเนาะไม่เป็นไรค่ะไปเรื่อยรอบนี้น่าจะไม่ตายแล้วค่ะเพราะว่าทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็น่าจะฟาร์มได้แบบง่ายๆเลยนี่ค่ะอัดติดมุมแบบนี้สบายเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแค่รอค่ะถ้าเขาเกิดมาปุ๊บเราก็จัดการได้ให้เรียบร้อยค่ะเนี่ยแบบนี้ก็จะสบายแล้วเห็นไหมโอ้โหชิว
พอทุกอย่างเรียบร้อยชีวิตก็สบายรอเกิดค่ะยังไม่ยอมเกิดมาใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างนู่นสร้างนี่รอค่ะมาแล้วได้ยินเสียงนี่ไงโอ้โหชิวชิวนี่ค่ะสองตัวก็ไม่ใช่ปัญหาดันเขาไปค่ะติดมุมใดมุมหนึ่งอ่ะเราก็จัดการเขาได้ค่ะโอเคโดนไฟโดนไฟต้องตีให้เร็วกว่านี้ตีเลยค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องง้างให้สุดก็ได้ให้ตีเอาไว้ก่อนเนาะอย่างน้อยพอเราสกิดค่ะเขาก็จะยังไม่พ่นไฟออกมานั่นเองนี่ค่ะสกิดแบบธรรมดาอุ๊ยแต่ก็ยากถ้าเราปิดอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันค่ะว่าถ้าปิดอย่างนี้จะได้ผลไหมก็คือแบ่งพื้นที่ค่ะให้แคบลงนิดนึงไหนเมื่อกี้เห็นไฟนะอ๋อนี่ไงเขาเกิดมาตรงนี้ค่ะถ้าเป็นแบบนี้น่าจะง่ายกว่าเดิมค่ะใช่ไหมเหลือพื้นที่น้อยลงค่ะการฟาร์มของเราก็น่าจะง่ายขึ้นเนาะโอเคแบ่งเป็น4แบบนี้เลยค่ะนั่นไงเกิดมาแล้วค่ะมีไฟอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวนะได้ยินเสียงด้วยค่ะนี่ไงก็น่าจะฟาร์มได้ง่ายขึ้นค่ะโดยที่เราจะได้ไม่ต้องตายเยอะนั่นเองโอเคใช้ได้แล้วค่ะระหว่างนี้ค่ะก็หม่ำข้าวไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยก็เมื่อเราแบ่งพื้นที่ค่ะออกเป็น4มุมเรียบร้อยเนาะเราก็สามารถที่จะฟาร์มเจ้าเบรดค่ะได้ง่ายมากโดยที่เราไม่ต้องกลัวไฟของเขาอีกต่อไปค่ะแต่ทีนี้มันก็มีปัญหานิดนึงค่ะเวลาที่เบรดเกิดมาเยอะเกินไปค่ะอย่างเช่นเกิดมาทีละ2ตัว3ตัวอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทำให้เราฟาร์มยากนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าก็ยังฟาร์มได้แบบสบายๆค่ะโดยที่เรายังไม่ตายนั่นเองโอ้โหถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกค่ะตอนแรกเราแบ่ง2ช่องใช่ไหมเรารับมือเบสไม่ไหวค่ะเวลาที่เจอทีละ2ตัวพร้อมกันแต่พอเราแบ่งเป็น4ช่องแบบนี้ค่ะเราก็รับมือเบสเนาะแค่ช่องละตัวอะไรอย่างนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นช่องละ2ตัวแต่ในที่แคบยังไงผู้เล่นอย่างเราค่ะก็ได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าเราถือดาบค่ะดาบมีความสามารถพิเศษค่ะที่แตกต่างจากขวานก็คือดาบสามารถที่จะกระจายดาเมจไปยังม็อบด้านข้างได้นั่นเองค่ะเวลาที่เราชาร์จแบบเต็มลิมิตอะไรอย่างเงี้ยฟันที่1ค่ะมันก็กระจายดาเมจเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะที่แคบๆแบบนี้ค่ะผู้เล่นอย่างเราได้เปรียบแน่นอนระหว่างนี้ค่ะเราก็แคมป์ค่ะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆถ้าอาหารใกล้หมดค่ะก็ออกไปเอาข้างนอกเนาะแต่ก็รู้สึกว่าสบายค่ะเป็นการฟาร์มที่สบายขึ้นมากเลยตอนนี้ค่ะอาหารของเราก็หมดแล้วดังนั้นเราก็กลับมาก่อนค่ะเราได้เจ้าเบ็ดรอดมา45ก็ถือว่าดีเลยค่ะแต่ว่าก็ยังทำเควสไม่ได้เนาะเพราะว่าต้องการเยอะกว่านี้ค่ะอาหารเราหมดแล้วเราจะเอาอะไรไปดีนะเหลือแตงโมอยู่ขนาดนี้น่าจะไม่พอค่ะอยากจะได้ไปเยอะๆเลยแครอทเอาไปด้วยก็ได้แต่ว่าแครอทนี้เก็บเอาไว้ดีกว่าค่ะเอาไว้เวลาที่เราไปฆ่ามังกรเนาะกินแครอทก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านั่นเองมันน่าจะรีได้เร็วกว่าค่ะเราก็มานี่เลยค่ะเก็บเกี่ยวพืชผักก่อนถ้าอาหารเยอะไม่เพียงพอค่ะเราก็จะรีเลื่อนไม่ทันนั่นเองเมื่อเราได้มา45ค่ะเรายังส่งเควสเจ้าเบดรอดนี่ไม่ได้แต่ว่าเราสามารถส่งเควสนี้ได้ค่ะก็คือเบรดพาวเดอร์นั่นเองก็เอามาสัก12ก่อนค่ะดูสิได้ไม่พอต้องมากกว่านี้ปึ๊บ46ค่ะต้องการเท่าไหร่เอ่ยต้องการ64ค่ะเบรดพาวเดอร์ได้52และ60ค่ะโอเค64แล้วมาใส่ไปค่ะได้อะไรเอ่ยได้ที่ต้มยาค่ะโอเคโอเคค่ะหลังจากที่ฟาร์มมาร่วมเกือบ2ชั่วโมงพี่วิวเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วค่ะในการที่จะต้องมาฟาร์มเจ้าเนี่ยเบ็ดรอดเนาะดังนั้นเควสนี้ค่ะเราขอละไก่หน่อยแล้วกันส่งแค่นี้พอค่ะฟาร์มเหนื่อยมากอะเพราะว่าถ้าดาบไม่มีรูทติ้งอะไรอย่างนี้ค่ะกว่าจะฟาร์มได้เนี่ยใช้เวลาฟาร์มมา2ชั่วโมงแล้วยังแบบไม่ครบเลยอะเพราะว่าเขาต้องการเยอะมากเนาะดังนั้นค่ะโอเคขอละไก่แล้วกันส่งแค่20พอค่ะเปิดได้เหมือนกันได้หัวเบรด
เอามาเพื่อเอามาเพื่ออะไรอ่ะมีแต่ความน่ารักค่ะแต่ประโยชน์อ่ะไม่มีโอเคงั้นก็ขอส่งแค่นี้แล้วกันค่ะสำหรับเควสนี้เนาะเพราะว่าเหนื่อยแล้วค่ะไม่ไหวแล้วฟาร์มมานานมากอ่ะดามหินธรรมดาเนี่ยค่ะใช้เวลาแบบเหนื่อยสุดๆเดี๋ยวเอาเวลาค่ะไปทำเควสอย่างอื่นต่อในอนาคตแล้วกันเนาะเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วค่ะเป็นอะไรที่ทั้งเหนื่อยทั้งหัวร้อนค่ะเพราะว่าในแมปนี้ค่ะจากที่เล่นมานะมันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราหัวร้อนสำคัญเลยก็คือว่าของรางวัลที่ได้จากเควสค่ะไม่มีประโยชน์ในการที่จะเอาไปทำเควสอย่างอื่นต่อเท่าไหร่ค่ะมันอาจจะมีบางอันค่ะที่พอมีประโยชน์บ้างแต่ส่วนใหญ่ค่ะสัก 80% เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ในการทำเควสในอนาคตเลยก็เหมือนกับว่ามีของรางวัลให้ก็ให้ไปอย่างนั้นค่ะโดยที่เราไม่รู้สึกที่จะฟินไปกับมันน่ะเพราะว่าถ้าของรางวัลที่ให้มาอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็ควรที่จะมีประโยชน์ในการที่ทำเควสต่อไปเนาะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ของรางวัลที่ได้มาแต่ละอย่างนี่คือแบบมีแต่ความสวยงามค่ะความน่ารักแต่ประโยชน์ในการทำเควสต่อไปนี่แบบแทบไม่มีเลยเป็นอะไรที่ทำให้เราหัวร้อนมากค่ะแล้วทำให้เราเหนื่อยมากเอาเป็นว่าสำหรับซีรีส์ Skyblock Plus ค่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้เพราะว่าเราหัวร้อนแล้วหัวร้อนเกินไปแล้วไม่อยากเล่นแล้วก็คือเราอยากจะไปเล่น Minecraft Map ค่ะที่เราสร้างเองนั่นเองสำหรับซีรีส์ Skyblock Plus ก็คงไม่ได้แจกแมปค่ะเพราะว่าเราเล่นไม่จบเนาะก็สำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ